มาที่ดีเจหนุ่มนะคะดีเจแมนพัฒนพลนั่นเองที่วางแผนไว้ว่าจะมีทายาทคนที่สองเจ้าตัวแอบบอกเลยนะคะว่าอยากได้ลูกชายค่ะหลังสามีภรรยาดีเจแมนพัฒนพลกับใบเตยสุธีวันได้น้องเวทมนต์มาเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงวัยกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวล่าสุดดีเจแมนค่ะก็เล็งว่าจะปั๊มทายาทคนที่สองโดยตั้งใจว่าจะมีให้ได้ภายในปีเสือค่ะแล้วก็อยากจะได้ลูกชายนะคะเบื้องต้นก็ขอเป็นวิธีธรรมชาติก่อนค่ะตอนแรกก็อยากจะมีภายในปีเสือนี่แหละแต่ว่าพี่ๆหลายๆคนที่เตยรับงานไว้อะเขาก็บอกว่าเอ้ยให้เมียมึงทำงานให้กูก่อนนะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เตยกำลังจะมีพรีเซนเตอร์ใหม่แล้วก็ละครเรื่องใหม่กำลังจะถ่ายใช่แล้วคนที่เป็นผู้กำกับก็คือพี่ๆเราทั้งนั้นแต่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดครับจะอยากมีคนหนึ่งอยู่แล้วตั้งใจไว้หญิงชายหญิงศึกษาวิธีการด้วยแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะต้องวิทยาศาสตร์ไหมเพราะว่าอย่างเวทมนต์เนี่ยคือธรรมชาติครั้งเดียวแต่ตอนเนี้ยเราเลือกเลยน่าจะธรรมชาติช่วงนี้วิทยาศาสตร์ไปลำบากเหลือเกินต้องใช้ธรรมชาติบำบัดละล่ะตอนนี้นางเป็นเบบี้บูกลับมาอีกช่วงหลังเนี่ยพึบงานมาพร้อมกันหมดเลยนางก็เลยรู้สึกจะทำดีได้ดีเหมือนเดิมไหมจะเต้นได้เหมือนเดิมคือแพนิคแล้วก็เป็นเบบี้บู